วัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็พระมันดาไม่ไลฟ์สดแอบอัดแบบว่าคนเดียวเงียบๆกินกาแฟกันเหมือนเดิมอยู่ที่เดิมที่เก่าเวลาไม่ใช่หรอที่เก่าเวลาใหม่กินไหนที่พระมันดาบอกว่าหวยพระมันดาดังมากเลยทุกแผงวันนี้จะยินเก่งยินตอนนี้ที่แบบว่าจะยินเก่งยินนะกล้องมันชัดหน่อยแว่นดีออร์สวยพระมันดาอยากบอกว่าอะไรรู้มั้ยคือเดี๋ยวพระมันดาจะไปกินขนมจีนเขียวหวานแกงไก่แล้วก็จะบอกว่าถ้ารวยถ้าพระมันดารวยหมื่นล้านนะก็ไม่ครบไก่หรอกนะคะนี่เรื่องจริงพระมันดาถวายบังคมแต่ถวายบังคมท่านผู้ชม FC ยอดวิวยอดไลค์ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตพระมันดานะก็ถ้ารวยหมื่นล้านนะไม่ครบค่ะพระมันดาไม่ครบใครเลยเพราะว่าอะไรมะเพื่อนน่ะเพื่อนยังฆ่าเพื่อนแหละเราหรือว่าเพื่อนยังอิจฉาเพื่อนแหละเพื่อนยังใส่ร้ายเพื่อนแหละนะมันก็ทำกันได้นะไม่ครบใครหรอกเพราะว่าอะไรมะตอนที่เราลำบากอ่ะเราไม่เจอความช่วยเหลือจากใครในประเทศไทยเนี่ยทั้งงานทั้งเงิน200กว่าแห่งเนี่ยตอนที่เราลำบากอ่ะก็200บริษัทในไทยนะเขาไม่รับพระมันดาทำงานเก่งเกินนะฮะก็เลยไม่ได้ง้อไม่ได้ง้อใครที่มันเป็นนี่แหละจบด็อกเตอร์ละตั้งแต่อายุประมาณ20ฝ่าวัยรุ่นละนี่แก่ละก็มาดูคลิป YouTube เก่าๆที่ย้อนไปพระมันดาแอบอัดเพราะว่ามันชัดดิถ้าอัดสดเนี้ยไม่อัดสดนี่คือไม่ชัดแอบอัดอย่างเงี้ยมันชัดจริงเดี๋ยวจะไปกินไอ้ขนมจีนขนมจีนเขียวหวานไก่แล้วก็ไอ้ไข่ต้มแล้วก็ทอดมันก็ไปเดินช้อปปิ้งเนี่ยใช้เงินนิดนึงซื้อจองกระเป๋าเขาเวลาสีแดงจริงๆไม่ต้องแบรนด์เนมหรอกในชีวิตพระมันดาไม่ติดหรูเป็นคนที่ขยันทำกินขยันทำมากินนะคะก็คือติดดินน่ะง่ายๆเดินตลาดนัดซื้ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบรนด์เนมถ้าบอกว่าเราคิดว่าเราใส่สวยอ่ะพระมันดาก็ซื้อเอาแค่นั้นแหละนะก็มันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะเรื่องของลูกแตงโมนิดาพระมันดาไม่พูดละเพราะว่าใกล้จะจบละละครเรื่องนี้กำลังจะเอาวสานสวยๆละนะเขาได้มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นคลิปเสียงแตงโมร้องขอความช่วยเหลือนะคะใครจะจบแบบสวยๆค่ะนะคะจบแบบสวยๆจะต้องมีคนติดคุกหลายคนนะไม่พูดละนะก็ขอให้อวยพรให้คุณแม่เขาชนะคดีไปแค่นั้นละกันนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกทุกคนเลยนะเดี๋ยวเขาก็ไปหากินขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็ไปอยากจะพูดเรื่องนึงทิ้งท้ายเนาะว่าไอ้ลูกนาราเคปกระเทยอ่ะมันหน้าคล้ายๆลูกสาวพระมันดานาราเคปกระเทยอ่ะนะมันก็บอกว่าอายมากเลยดูแอบดูก็ไลฟ์ YouTube ก็บอกอายมากเลย200คนไลฟ์สดผ่าน Facebook เขาบอกว่ามันน้อยมากในชีวิตที่เขาอับอายในการดูผ่านเฟซแล้วเฟซก็คือปิดระบบของนาราเคปกระเทยไปเพราะว่ามันมีข้อหาจับจ้วงหมิ่นเบื้องสูงในบริษัท Lazada แคมเปญโฆษณานะอันนี้ก็ผู้ใหญ่รังแกเด็กนะผู้ใหญ่รังแกเด็กนะไอ้นารามันบอกออกมาพูดว่าอะไรมั้ยมันพูดว่ามันไม่มีคนช่วยเหลือเลยก็นี่มันสงสารเวทนานาราเพราะว่าอะไรล่ะ
เขาหน้าตาเหมือนลูกสาวเราแพทิเซียนะเราก็เลยบอกว่าเราอ่ะควรให้โอกาสนาราให้เป็นเธอกับตัวกับใจอีกครั้งเพราะสังคมเนี่ยคนเรามีสิทธิ์มีเสรีภาพทางความคิดจะชอบใครไม่ชอบใครมันสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วที่ป้ามานาบอกนะคะแล้วก็สิ่งที่เด็กไม่ชอบเพราะว่าผู้ใหญ่ดำตัวไม่ดีให้เด็กไม่ชอบนะผู้ใหญ่ก็ต้องปรับตัวด้วยแล้วพูดกันนะนะแล้วก็อยากจะน้องเขาบอกไลฟ์ไอ้นี่ขาย5บาทมีรองเท้ามีกระเป๋าไปมันนานยังอยากจะช่วยอุดหนุนเลยนะ5บาทนะเพราะก็บอกกะแจกฟรีนะในไลฟ์นะก็เราจะบอกว่านะในฐานะว่าแม่อายุมากกว่าก็ทางที่ดีนะลูกนาราต้องออกมาขอโทษสังคมนะคะขอโทษสังคมลูกแล้วก็ใจเย็นๆอารมณ์เย็นๆลงนิดนึงนะคะแม่คิดว่าคนไทยต้องให้โอกาสคนเราผิดพลาดได้นะแม่ก็เป็นฐานะผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสหรอกยอดวิว2ไลค์สด200คนอะไรอย่างเงี้ยป้ามันดาดูว่านะมันเป็นอะไรอ่ะควรจะหาวิธีทางหรือหาช่องทางที่เปลี่ยนอาชีพเพราะว่ามันเราไลฟ์ไปเนี่ยมันเหมือนโดนกดดันและโดนบีบอะไรด้วยเวลาเราไลฟ์สดเพราะว่าเขาไม่ได้สนับสนุนเราในการทำแคมเปญนะคะทางสื่อทางอะไรเขาก็กดดันนาราแต่น่าสงสารนะก็เคยเห็นประวัติน้องนาราเนี่ยเคยช่วยเหลือคนยากคนจนแจกเงินบ้างเอาอาหารลงไปช่วยอะไรบ้างเขาก็ยังมีข้อดีอยู่ในการที่เขา ออกมาช่วยคนนะคะเราควรให้โอกาสนารานาราเนี่ยออกมาขอโทษทุกคนจ้ะนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราพูดไม่ได้หรอกในฐานะว่าเราอยู่ในประเทศไทยยังมีสถาบันที่คนไทยส่วนใหญ่ยังนับถือสถาบันอยู่เพราะนั้นนาราออกขอโทษเถอะลูกนะแล้วอะไรมันจะดีขึ้นนะลูกนะถ้าพูดจาให้อ่อนหวานนะลูกนะอ่อนหวานเข้าไว้นะมันจะดีกับ มันจะดีกับน้องนาราเองนะนะแม่ก็เห็นว่าเรายังมีความดีเราบอกว่าไม่มีใครช่วยนาราเลยใช่ไหมฮะแต่แม่ก็จะเป็นกระบอกเสียงให้เราไม่ต้องไปรู้สึกว่าดู200คนแล้วมันน้อยมันอะไรไม่เป็นไรลูกเริ่มต้นใหม่ได้เชื่อแม่สิถ้านาราออกมาขอโทษนะเดี๋ยวคลิปนะจะมีคนดูมากกว่านี้หรือออกมาขอโทษลูกเรากลับตัวกลับใจได้นะมันไม่สายไปเพราะลูกยังอายุน้อยนะคะลูกยังอายุน้อยมันไม่สายเกินไปที่ลูกจะกลับตัวกลับใจแต่พื้นฐานลูกก็ยังเป็นคนที่จิตใจดีนะคะลูกแม่เอาแค่นี้แหละแม่พูดคะแนนแม่ไม่เยอะแม่ยิบกินขนมจีนเค็มเขียวหวานละชีวิตคนเรามันมีอุปสรรคนะมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราขายสินค้าผ่านออนไลน์ถ้าเขาไม่ปล่อยแคมเปญโฆษณาให้เราเราก็หมดโอกาสขายหรือเขาไม่สนับสนุนในแคมเปญโฆษณาสื่อต่างๆเราก็จบเกมเพราะนั้นลองหาวิธีการที่ค้าขายอย่างอื่นดูนะคะลูกเปลี่ยนช่องทางเปลี่ยนตลาดใหม่ๆดูนะแม่คิดว่ามันยังมีช่องทางอยู่ถ้าเราไม่ไลฟ์สดอ่ะเราไปขอความเมตตาจาก Shopee Lazada ได้ไหมเพราะว่ามันดีนะแล้วมานั่งพูดเยอะนะลูก Shopee Lazada ไปขอความเมตตาก่อนด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องเหนื่อยอันนี้แม่ชี้ช่องทางบิสซิเนสให้เดี๋ยวนี้คนก็ขายดีผ่าน Shopee Lazada นะมันเป็นกระแสเดี๋ยวคนก็กลับมาปากบอกคนบอกไม่ซื้อ Lazada นี่ก็เขาก็ยอดขายเอากลับมาแล้วมันเป็นกระแสก็หรือเปลี่ยนวิธีการมาหากินบิสเนสอื่นๆดูนะถ้าลูกไม่มีที่ปรึกษาโทรมาหาป้ามันดายินดีให้คำปรึกษาลูกได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกเพราะนั้นนักปราชญ์ยังรู้พลาดบัณฑิตยังรู้พังนะ
เราต้องจำคำสุภาษิตพระมันดาไว้นักปราชญ์ยังรู้พลาดบัณฑิตยังรู้พลังต่อให้เป็นบัณฑิตก็ยังพลาดได้นะกับนักภาษาอะไรกับเด็กคนหนึ่งที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รังแกเด็กนะโอเคแหละพระมันดาพูดแค่นี้แหละผ่านยูทูบแล้วก็พระมันดาเนี่ยทิ้งท้ายยูทูบเลย10ฝันนาทีจะไปกินขนมจีนแกงไก่อันที่พระมันดาประสบความสำเร็จเนี่ยพระมันดาเนี่ยสำเร็จคนเดียวทำคนเดียวเรื่องบิสเนสนะคือไม่มีคนช่วยไม่มีคนช่วยเลยแม้แต่งานการในประเทศไทยเกิน200เองไม่มีเลยเป็นความในใจที่อยากพูดทำเองธุรกิจบิสเนสอสังหาริมทรัพย์เนี่ยทำเองคิดเองคนเดียววางแผนคนเดียวคิดคนเดียวประสบความสำเร็จคนเดียวรวยคนเดียวไม่มีหุ้นส่วนไม่มีคนช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเกิดจากตัวของตัวเองมีความขยันมันเพียรมีความอดทนไม่ง้อใครเขาไม่ให้โอกาสเราทำงานมากเกิน200บริษัทไม่ง้อใครแล้วเรื่องพันนามบอกแล้วไงเรื่องยอดวิวยอดดูนะจะเป็นหน้าเฟรนด์หน้า YouTube ฟีดอ่ะจะพันนามสำหรับพันนาเองนะพันนามไม่ได้คิดเหมือนลานาคิดเหมือนนาราคิดว่าดูไปถึง200คนแล้วอับอายพันนามไม่เคยคิดเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนทำให้เราประสบความสำเร็จหรอกเชื่อพันนาต่อให้คนดูแม่ก็เห็นคนดังผ่าน YouTube นะยอดวิวนะ500ล้านวิวนะยังไปขายยาบ้าได้เลยมันไม่ได้500ล้านวิวผ่าน YouTube ดังมากไปขายยาบ้าคือแม่บอกแล้วว่ายอดวิวมันไม่ใช่ตัวการันตีที่ขับเคลื่อนชีวิตเราให้ประสบความสำเร็จฟังพระมันดาไว้นะคะต้องเอายอดตัวเลขในบัญชีธนาคารหมื่นล้านสวยๆของพระมันดาไว้เชยชมวันนี้คือประสบความสำเร็จคือคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะมีคนช่วยเหลือนะคะก็คือมีคำว่าโอกาสเขามีคนช่วยเหลือก็คือมีโอกาสในตำแหน่งหน้าที่การงานดีอันนี้คือโอกาสนี่คือครูพูดไว้เลยนะโอกาสมันอยู่ตรงนี้แหละนะและการสนับสนุนก็มีส่วนที่ทำให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จตอนจบรายการคำว่าโอกาสและการสนับสนุนมีส่วนที่ผลักดันชีวิตคนคนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จคือเขาเกิดมาโชคดีสำหรับคนนะคนนะพื้นฐานมันมีเป็นเบสิกตรงนี้แต่พระมันดามันมีข้อจำกัดคือ1โอกาสไม่มีหมายถึงว่าหน้าที่การงานนะเขาไม่รับพระมันดา2ไม่มีคนสนับสนุนนี่คือสิ่งที่พระมันดาคือเรียกว่าอะไรอะอาภัพแต่เราไม่เคยยอมแพ้หรือง้อโชคชะตาเรามาก่อตั้งบิสเนสพระมันดาทำอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านนะคะตอนนี้มีแคมเปญบ้าน 1,000 หลังแรกหลังละ10ล้านนะ 1,000 หลังแรกก็แสนหมื่นล้านซื้อบ้านแจกรถป้ายแดง 1,000 นี่เป็นแคมเปญของบริษัทนี้หน้ารวยของโครงการพระมันดาอสังหาริมทรัพย์นี่ก็คือตัวอย่างของคนกล้าคิดกันใหญ่กล้าฝันและไม่มีทีมไม่มีทีมไม่มีทีมไม่มีพรรคพวกไม่มีพวกพ้องใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเกิดจากสติปัญญาของตัวเองแล้วแหละวันนี้พระมันดาแค่นี้แหละนะคะแต่ถามว่าอยากคุยกับใครมันไม่อยากคุยนะคะกับสังคมนี้เพราะว่าสังคมนี้มันสังคมหน้ากากนะเราจะคบใครเพื่อนสนิทมันยังฆ่าเลยเราจะไม่นับภาษาแล้วก็คบขาอะไรกับใครนะไม่อยากคบไม่อยากคุยไม่อยากกับใครเพราะว่าตั้งใจทำงานของตัวเองเห็นไหมนี่เป็นตัวอย่างดีๆสำหรับเยาวชนทุกคนที่ดูคลิปพระมันดามันน่ามีความสุขนะถึงจะดู YouTube พระมันดา100คนพระมันดาไม่ซีเรียสหรอกเฉยๆนะก็ถือว่าเขาก็ยังดู100คน นะโอเคแค่นั้นแหละสู้ค่ะสู้ค่ะลูกสู้วันนี้วัยรุ่นมากเลยใส่เสื้อยีนเกงยีนโอเคกินขนมจีนกัน